ครับในหัวข้อนี้เราก็ได้พูดถึงประเภทของสารสนเทศนะครับจัดออกเป็นประเภทอะไรบ้างนะครับปฐมภูมิทุติยภูมิตติยภูมินอกจากนั้นเรายังได้พูดถึงว่าสารสนเทศอาจจะแบ่งเป็นสารสนเทศที่มีการเผยแพร่และก็ไม่มีการเผยแพร่อย่างเป็นระบบนะครับและประเด็นที่สำคัญเราก็ได้พูดไปแล้วว่าการที่จะประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลสารสนเทศเนี่ยมีหลากหลายช่องทางนะครับมีข้อพึงระวังอะไรบ้างนะครับมี10ประเด็นที่เราได้พูดคุยกันไปซึ่งผมก็เชื่อว่าน่าจะทำให้ผู้เรียนเนี่ยได้รับทราบข้อมูลที่สำคัญเป็นทักษะที่สำคัญในการใช้ชีวิตในศตวรรษที่21ได้นะครับผมกลับมาที่สไลด์ภาพนี้ภาพที่เราเคยได้พูดกันไปแล้วนะครับสมมติท่านได้รับมอบหมายจากอาจารย์นะครับให้เขียนรายงานเกี่ยวกับหรือทำวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โลกนะครับอาจจะประวัติศาสตร์ไทยประวัติศาสตร์จีนอะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะท่านจะไปสืบหาข้อมูลจากแหล่งใดนะครับแล้วคำถามที่สำคัญก็คือว่าข้อมูลที่ท่านได้มาสารสนเทศที่ท่านได้มามีความน่าเชื่อถือเพียงใดนะครับแหล่งที่ท่านไปหากจะสรุปนะครับแหล่งที่ท่านไปสืบค้นข้อมูลได้อาจจะเป็นบุคคลใช่ไหมฮะบุคคลนั้นอาจจะเกิดในพบเหตุการณ์นั้นนะครับด้วยตัวเองอันนี้ถ้าเราพูดถึงประวัติศาสตร์ที่ไม่ไกลมากนะครับประวัติศาสตร์ร่วมสมัยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเขาอาจจะเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์14ตุลาหรือ6ตุลาหรือพฤษภาคม15พฤษภาคมนะครับพฤษภาธมินก็ได้นะครับบุคคลก็เป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญการสัมภาษณ์นะครับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์หรือการเล่าเรื่องของบุคคลก็ถือว่าเป็นข้อมูลปฐมภูมิใช่ไหมฮะข้อมูลที่ได้จากการอ่านหนังสือท่านอาจจะไปอ่านหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับเหล่านี้เป็นต้นหรือจากการชมภาพยนตร์ทางประวัติศาสตร์สารคดีทางประวัติศาสตร์ข้อมูลเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าข้อมูลที่เราเรียกว่าสารสนเทศประเภททุติยภูมินะครับเป็นชั้น2นะครับก็มีหลายแหล่งนะครับที่ท่านสามารถเลือกใช้ได้เลือกสืบค้นได้นะครับทีนี้ประเด็นที่เชื่อมโยงกันก็คือว่าความน่าเชื่อถือของแหล่งเหล่านี้มีมากน้อยต่างกันนะครับบุคคลอาจจะไม่ค่อยน่าเชื่อถือถ้าบุคคลเหล่านั้นเนื่องจากบุคคลเนี่ยนะครับมักหลงลืมนะครับและบุคคลก็มีทัศนคติมีค่านิยมมีอุดมการณ์ทางการเมืองบางประการหรือบางแนวทางฉะนั้นข้อมูลที่เขาให้มาอาจจะมีอคติอาจจะเจือปนด้วยมุมมองทางการเมืองซึ่งทำให้ข้อมูลไม่เที่ยงตรงเราก็จำเป็นจะต้องถ้าเรามุ่งสัมภาษณ์บุคคลเราก็ต้องอิงบุคคลหลายๆบุคคลด้วยกันนะครับแล้วก็ชั่งน้ำหนักนะว่าประเมินว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมีความถูกต้องเพียงใดนะครับถ้าเป็นหนังสือนะครับก็ต้องดูว่าหนังสือเล่มนั้นเนี่ยเขียนขึ้นเมื่อไหร่นะครับตีพิมพ์โดยใครบทความวิชาการย่อมมีความน่าเชื่อถือมากกว่าหนังสือนะครับบทความวิจัยย่อมมีความน่าเชื่อถือกว่านะครับเนื่องจากว่าบทความวิจัยผ่านการตรวจประเมินด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆข้อมูลที่ได้มาเนี่ยผ่านการคัดกรองมาแล้วหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อาจจะไม่ได้ถูกอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าบรรณาธิการหรือว่าสำนักพิมพ์เนี่ยตีพิมพ์เผยแพร่ออกมานะครับโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการรีวิวหรือผ่านการตรวจประเมินค่าที่มีความน่าเชื่อถืออันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญถ้าไปดูภาพยนตร์ก็จะขาดความน่าเชื่อถือเมื่อเทียบกับหนังสือและบทความวิชาการนะครับเนื่องจากภาพยนตร์แม้ว่าจะเป็นภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ภาพยนตร์สารคดีแต่ด้วยระยะเวลาจำกัดด้วยมุมมองที่ให้มาเนี่ยนะครับมันถูกบีบแล้วสารคดีและภาพยนตร์เนี่ยมันก็เป็นผลิตจากองค์กรที่แสวงหาผลกำไรนะครับเป้าหมายอย่างนึงก็คือเพื่อให้ขายได้การที่จะขายภาพยนตร์ได้สารคดีได้ก็ต้องมีเนื้อหาที่มีการเร้าปลุกเร้าอารมณ์บ้างมีการสอดแทรกความสิ่งที่เรียกว่าดรามาติกนะครับมีความเป็นละครอยู่พอสมควรในภาพยนตร์เหล่านั้นฉะนั้นเนื้อหาสารสนเทศที่ได้จากภาพยนตร์ประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าหนังสือลงไปอีกนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับหวังว่าเมื่อท่านได้ศึกษาคลิปเหล่านี้แล้วก็ในหน่วยการเรียนรู้นี้จะทำให้ท่านเป็นผู้ที่สามารถใช้สารสนเทศได้อย่างมีวิจารณญาณแล้วก็มีแนวทางในการประเมินคุณค่าของสารสนเทศต่างๆจากแหล่งต่างๆที่ท่านได้มานะครับสวัสดีครับ